เอาละครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับ EQ จากบ้านบล็อกเชนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือเกม ECO ผมน่าจะอ่านถูกเนาะซึ่งเกมนี้จะสร้างโดยคนไทยนะครับเป็นเกมบล็อกเชนเกมผมเรียกได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกแล้วกันในยุคแรกๆนะครับผมแล้วก็เกมนี้ก็ดังไปทั่วโลกแล้วนะครับมีผู้ติดตาม Twitter อยู่เกือบ 80,000 คนนะครับซึ่งผมว่าเยอะเยอะมากนะกราฟิกถือว่าโดดเด่นเฉพาะตัวเลยทีเดียวครับผมแล้วก็มีในส่วนของที่ผมมองว่ามันเป็นจุดเด่นนะคือการผสมไอเทมนะครับเห็นเขาเคลมว่ามีทั้งหมด41ล้านรูปแบบนั่นหมายถึงว่า1ตัวละครนะครับสามารถที่จะนำชิ้นส่วนต่างๆมาผสมกันได้ไม่ซ้ำกันนั่นเองนะครับผมทีมงานทุกคนนะครับเปิดหน้าแล้วก็เป็นทีมงานของไทยนะครับเท่าที่ผมดูส่วนพาร์ทเนอร์ชิพหรือพันธมิตรหรือว่าผู้สนับสนุนหลักครับค่อนข้างดังหลายตัวนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็มีเดโมให้ทดลองเล่นแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปในหน้าเว็บไซต์แล้วก็ทดลองเล่นได้เลยนะครับโดยเริ่มต้นจะมีตัวละคร3ตัวนะครับหลังจากเข้ามานะครับก็จะมีสกิลให้เลือกใช้ทั้งหมด3สกิลแต่ละตัวก็มีสกิลไม่เหมือนกันตัวหน้าก็น่าจะเป็นตัวที่ถึกครับตัวหลังก็จะเป็นพวกปืนถ้าจัดสรรวางกองทัพดีๆก็จะทำให้เรารอดหรือผ่านไปถึงบอสได้ครับครับระบบตัวเกมจะมีลักษณะเป็น2เหรียญนะครับโดยจะมีเหรียญหลักและเหรียญรองนะครับเหรียญรองน่าจะชื่อลักซิมานะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับผมส่วนเหรียญหลักก็ชื่อECO อะไรครับ ECO token นะครับผมในเกมนี้นะครับมีเผ่าพันธุ์ทั้งหมด3เผ่าพันธุ์นะครับเรียกได้ว่า1 Solarium ก็คือมนุษย์2 Andromeda ก็คือเผ่ามนุษย์เหมือนกันนะเท่าที่ผมไปอ่านข้อมูลมานะครับแต่ว่าลักษณะของมันก็คือแบบไปพบแร่ชนิดนึงมาแล้วก็มานำมาพัฒนาทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมีความสามารถมากกว่ามนุษย์ทั่วไปนั่นแหละแล้วก็เผ่าพันธุ์ที่ไม่เปิดเผยก็คือเผ่าพันธุ์ Scorpion นะครับผมเป็นเผ่าพันธุ์ที่มาลุกลานอโดมิดานะครับผมแล้วก็เกิดการลบราค่าฟันแล้วจึงไปจับมือกับเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มแรกเลยก็คือโซลาเรียมนะครับให้มาช่วยต่อสู้ลักษณะของการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ3เผ่าพันธุ์นะครับผมระดับของตัวละครมีทั้งหมด5ระดับนะครับ1ก็คือระดับธรรมดานะครับโอกาสเปิดได้ก็คือ 65% 2ระดับแรโอกาสเปิดได้ 25% 3ระดับมหากาพย์หรือระดับอีพิกนะครับโอกาสได้ 9.9% แล้วก็4ระดับตำนานนะครับก็ระดับตำนานก็รีเจนนั่นแหละครับแล้วก็ระดับ5ก็คือลิมิเต็ดก็คือหายากระดับหาไม่ได้อะประมาณว่าได้จากกิจกรรมเท่านั้นนะครับไปในส่วนของการสวมใส่อุปกรณ์นะครับการสวมใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด7ส่วนผมมองว่าเยอะมากเลยนะ1ก็คือมีส่วนหัวนะครับส่วนชุดส่วนอาวุธส่วนสัตว์เลี้ยงแล้วก็ผู้ช่วยหรือว่าจะเรียกว่าโดนแล้วก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงกับโดนนี่คือคนละอย่างกันนะสัตว์เลี้ยงก็น่าจะช่วยเสริมบัฟเสริมอะไรอีกแล้วก็จะมีผู้ช่วยในเรื่องของตัวที่มันบินเนี่ยเขาเรียกว่าตัวโดนอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็มีส่วนปีกหรือหลังแล้วก็7แปลกมากเลยมันมีเรื่องของพื้นหลังเข้ามาเกี่ยวข้องครับซึ่งผมมองว่าพื้นหลังแต่ละอันก็น่าจะบ่งบอกถึงสภาพของตัวละครนั้นนะเพื่อไปเพิ่มบัฟหรือเปล่าว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นตัวละคร NFT ตัวเนี้ยถ้าใช้พื้นหลังตัวเนี้ยจะเก่งขึ้นผมว่ามันมีความลูกเล่นหลายอย่างนะสุดยอดไปเลยนะคุณลองดูชุดนี้ชุดอาวุธสัตว์เลี้ยงผู้ช่วยซึ่งผมมองว่าทีมพัฒนาเก็บรายละเอียดแล้วก็ตั้งใจที่จะทำเกมนี้ออกมามากนะครับผมตอนนี้เกมนะครับออกมาในเวอร์ชั่น 1.0 นะครับผมมองว่าน่าจะมี2โหมดนะครับก็คือโหมดตะลุยดาแล้วก็โหมดสู้ด้วยกันนะครับส่วนถ้ายังไม่ 2.0 นะผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีต่อสู้ร่วมกับเพื่อนไหมก็ต้องมาติดตามนะครับเห็นเขาบอกว่าเขาจะลงแพทนะลงตัวเปิดตัวโค้ดเบต้าในเดือนธันวาผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดตัวทันตามแผนตัวรถแมปของเขาหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวละครนะครับสามารถอัปเกรดได้5ระดับนะครับก็คือมีระดับลูกเรือร้อยโทผู้บัญชาการกัปตันแล้วก็พลเรือเอกนะครับผมในการอัพเกรดในแต่ละระดับมันต้องใช้ NFT 3ใบนะครับแบบเดียวกันตัวที่ผมเข้าใจนะน่าจะหมายถึงว่าสมมติผมมีตัวละครรูปร่าง A เนี่ยผมต้องใช้ตัวละครรูปร่าง A ทั้งหมด3ใบเพื่อมาหลอมรวมให้มันกลายเป็นระดับเพิ่มขึ้นเป็นระดับลูกเรือกลายเป็นระดับร้อยโทนะครับ
จากร้อยโทใช้ NFT ร้อยโท3ใบหรือเปล่าหรือใช้ลูกเรือได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็สามารถที่จะเอามารวมกันและกลายเป็นผู้บัญชาการได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปศึกษาตัวเกมอีกทีนึงซึ่งยศยิ่งสูงนะครับมันก็ยิ่งจะอัพยากขึ้นอย่างถ้าจะอัพจากลูกเรือเป็น100โทครับมีโอกาสสำเร็จแค่ 60% นะถ้าจะจับ100โทไปเป็นผู้บัญชาการนะครับมีโอกาส 30% ถ้าระดับผู้บัญชาการไปเป็นกัปตันมีโอกาสแค่ 20% แล้วก็ระดับกัปตันไปเป็นพลเรือเอกมีโอกาสแค่ 10% ผมว่ามันค่อนข้างยากนะแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายแล้วก็มีการเบิร์นเหรียญอะไรเงี้ยผมมองว่าอีโคโนมิกเขาทำมาค่อนข้างที่จะแบบว่าทำให้เราสนุกมากกว่านะครับเรื่องการคืนทุนอ่ะผมว่าน่าจะเป็นระยะยาวนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเดือนกว่าๆหรือเกือบ 2-3 เดือนเลยแหละนะครับผมน่าจะเป็นเรื่องของความสนุกมากกว่าถ้ามองในเรื่องความสนุกแล้วเกมมันอยู่ได้นานอ่ะผมมองว่ามันดีกว่านะแล้วก็เราเล่นหลายๆเกมเอานะครับผมไปดูในส่วนของวิธีการได้มาของตัวละครแล้วกันนะครับก็คือมีด้วยกัน5วิธีเลยก็คือ1สุ่มจากกล่องเหรียญ นะครับที่เป็นกล่องเหรียญรองนะครับถ้าผมแปลไม่ผิดนะหรือว่าใช้โทเค็นลักซิมาเนี่ยครับโทเค็นลักซิมาในการเปิดแล้วก็2ใช้โทเค็นหลักที่ชื่อ ECO ในการเปิดนะครับ3ได้จากกล่อง Mystic Box นะครับหรือการเล่นเกมหรือการทำกิจกรรมนะครับ4นะครับได้จากการเอา3ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนหลักนะครับไปแลกเพื่อได้เป็นตัวละครมานะครับชิ้นส่วนพวกนี้เขาเรียกว่า Genomic นะครับผมรูปภาพก็ตามนี้เลยครับแล้วก็5ได้จากการผ่านกิจกรรมพิเศษนะครับที่จัดขึ้นแต่ละรอบหรือว่าผ่าน Twitter นะครับผมระบบธาตุประกอบไปด้วย3ระบบนะครับเดี๋ยวลองไปอ่านดูแล้วดูตามรูปนะผมก็ยังไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาใช้รูปแบบธาตุที่แปลกมากนะครับผมก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนนี้บ่งบอกด้วยนะครับระบบที่เกี่ยวข้องนะครับระบบอื่นๆอีกก็จะเป็นระบบการนำเอาเงินนะครับไปฟาร์มหรือไปสเต็กไว้นะครับผมเพื่อที่จะได้ตัวถ้าพูดภาษาของบ้านๆเลยก็คือได้ดอกเบี้ยกลับมานะครับก็คือน่าจะได้เป็นเหรียญECO หรือว่าทางเหรียญลักคิสมานะครับผมได้กลับมาด้วยมีระบบตลาดมีระบบดันเจี้ยนลงหาของมีระบบแลกเปลี่ยนการซื้อขายทั่วไปนะครับผมรู้สึกว่าระบบการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับจะเปิดวันที่15ตอน 3:30 ถ้าผมดูใน Twitter ไม่ผิดเนาะเดี๋ยวไว้ลองเข้าไปดูด้วยกันอีกทีนะครับส่วนตัวเกมถ้าเกิดเขาเปิดขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมส่วนกิจกรรม IDO ก็มีหลายเจ้ามากในเดือนธันวานะครับอยากให้ไปอ่านเพิ่มใน Twitter เองเนาะอันนี้พูดไม่หมดแน่นอนเพราะมันเยอะมากนะครับIDO น่าจะจบพร้อมๆกันในวันที่18ธันวานะครับส่วนตัวเกมนะครับเปิดเมื่อไหร่นะครับคาดว่าจะเปิดเมื่อตามรถแมปแล้วครับคาดว่าจะเปิดเมื่อมกรานะครับเป็นเวอร์ชั่น 1.0 นะครับมีระบบที่จะนำเข้ามาในเดือนมกรานะครับเห็นเขาบอกว่าจะมี Battle Lab กับ Bio Lab นะครับเท่าที่ผมอ่านนะครับBattle Lab น่าจะเป็นการขึ้นรูปพิมพ์เขียวหรือการเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันส่วน Bio Lab น่าจะขึ้นรูปตัวละครและนำตัวละครมาประกอบกันที่ผมเดานะซึ่งเกมมันก็ยังไม่เปิดหรอกมันแค่เขียนไว้คร่าวๆให้เราดูเฉยๆผมก็แค่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มโนล้วนๆนะครับให้เข้าใจตรงกันมาในส่วนของ Economic นะครับเห็นเขาบอกว่าโทเค็นที่ใช้ในการเปิดกล่องในการอัปเกรดหรือในการ enchant weapon หรือในการเปิดหรือในการผสมอะไรต่างๆเนี่ยครับจะถูกเบิร์นทิ้งทันทีเลย 100% แล้วก็ทุกๆไตรมาสหรือทุกๆ3เดือนนั่นแหละครับนักพัฒนาจะนำกำไรที่ได้ 10% ของเกมอะครับซื้อเหรียญที่ชื่อว่า ECO กลับไปนะครับไปทำลายถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมรุ่นแรกๆในส่วนของที่ผมเชียร์นะผมมองว่าทีมไทยน่าจะไปสู่ระดับสากลได้คนกลุ่มพวกนี้ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกๆที่เปิดหน้าเปิดตานะครับผมอ่ะใจอ่ะเชียร์เขาว่าอยากให้เขาอ่ะทำไงก็ได้ให้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็นำไปต่อยอดกับเด็กรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาสมมติว่าเขาต้องการที่ปรึกษาอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะไปหาใครปรึกษาได้เขาก็สามารถที่จะไปปรึกษาทีมนี้ได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะนำรายได้เข้าประเทศเราละกันนะครับผมจึงมองว่ามันคือกลุ่มคนไทยกลุ่มแรกที่สร้างความน่าเชื่อถือแหละผมจึงอยากจะรีวิวเกมนี้นะครับผม
เพื่อให้เพื่อนๆได้ลองเข้ามาสัมผัสหรือเข้ามาดูนะครับว่าคนไทยเราก็มีความสามารถระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือบ้านบล็อกเชนก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเผยแพร่เกม ICO ให้กับคนไทยคนอื่นๆได้เข้ามาเล่นหรือได้เข้ามาลองส่วนวันที่เปิดตัวเกมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับมีอะไรบ้างก่อนเล่นนะครับแล้วก็เล่นแล้วได้เหรียญมาประมาณไหนนะครับผมแล้วก็เราจะใช้รูปแบบการถอนเงินแบบไหนนะครับผมในการที่จะถอนออกมาเป็นรายได้หลังจากที่เราลงทุนไปหรือว่าเราจะเล่นเพื่อความสนุกนะครับหรือเราจะเล่นลักษณะแบบการเป็นนายทุนผมค่อยมาอธิบายในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่บ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทำได้ครับขอบคุณครับ